ไอ้เรื่องปัญหา global warming เนี่ยมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจริงๆถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยอุณหภูมิมันอาจจะขึ้นไปแบบ 4-5 องศาในอีก70ปีข้างหน้าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราคงใช้ชีวิตลำบากพอสมควรภาพรวมของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจกับมันจริงๆนะมันก็เลยเป็นที่มาว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยทำไมต้องมีถ้าไม่มีแรงจูงใจที่แปลงเป็นเม็ดเงินได้เนี่ยการจะบอกให้บริษัทไปทำอะไรบางอย่างให้คนไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันตีค่ายากมากผมอ่านเองช่วงแรกๆผมยังมึนมากเลยว่าตกลงเนี่ยคาร์บอนเครดิตคืออะไรมันควรจะราคาเท่าไหร่ก็จะเกี่ยวคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราคิดว่ามันมีศักยภาพในการนำเครื่องมือเว็บ3มาใช้ค่อนข้างเยอะในการต่อยอดให้โปรเจกต์มันเติบโตได้คิดว่าหลายๆคนอยากสนับสนุนเพราะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยเรียกว่าเป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สินที่หลายๆคนกำลังดูอยู่ว่าแบบมันควรจะมีบทบาทสำคัญต่อโลกมากขึ้นไหมคือเรายังไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าดีและมีศักยภาพสูงและมีไซส์ที่ใหญ่เหมาะกับการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบเข้าไปก่อนเวลาคุณนึกถึงคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะนึกถึงเราได้มีเดียวมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจให้เราช่วยเหลือเนี่ยเราก็ยินดีบรูคเคอร์กรุ๊ปบริษัทในตลาดหุ้นไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างธุรกิจล่าสุดเขาขยับเข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตแล้ววันนี้คาร์บอนเครดิตจะนำเข้ามารวมกับโลกของเว็บ3โมเดลธุรกิจนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวริศบูรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลบรูคเคอร์กรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะก็ดีใจนะคะวันนี้ได้กลับมาเจอคุณเอ็ดดี้อีกรอบหนึ่งนะต้องเช่นกันค่ะต้องบอกว่าคือเวลาที่พูดถึงบรูคเคอร์ค่ะอย่างล่าสุดที่เรามาคุยกันก็จะคุยเรื่องที่เราเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ภาพจำนะสำหรับบรูคเคอร์เลยก็คือชอบทำอะไรที่มาก่อนการตลอดเลยใช่ไหมอย่างเข้าไปซื้อบิตคอยนี่ก็เป็นบริษัทแรกในตลาดหุ้นไทยนะคะคราวนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือเราขยายไปจับพวกสตาร์ทอัพที่เป็นเว็บ3นะคะก็คือเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเขาแต่งตัวให้VC ถ้าเกิดเขาอยากระดมทุนอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ล่าสุดอ่ะสิ่งที่น่าสนใจคือที่เราแจ้งตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละว่าเฮ้ยเรากำลังจะขยายธุรกิจไปจับอยู่กับตัวคาร์บอนเครดิตแล้วมันก็ยังมาผนวกกับเว็บ3อีกโอ้โหมันสับแสงเยอะไปหมดเลย อันนี้คือคาแรคเตอร์ของบรุ๊คเลยนะตามเป้าปีนี้ที่เราตั้งไว้ครับเกี่ยวกับกลยุทธ์บริษัทเนี่ย BTC เนี่ยบรุ๊คก็คือความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านที่ปรึกษาอยู่แล้วมีประสบการณ์มีเลกาซีที่ยาวนานค่ะแล้วตัว T คือเทคโนโลยีก็คือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลก็ดีเรื่องการนำมาใช้ประโยชน์ในโลกคาร์บอนก็ดีนะครับส่วน Capital ก็คือเราต้องการเป็น one stop เป็น hub ของการให้คำปรึกษาซึ่งตามที่เราได้เคยแจ้งกับทุกคนไปเนี่ยว่าจะเกี่ยวคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราคิดว่ามันมีศักยภาพในการนำไอ้เครื่องมือเว็บ3มาใช้ค่อนข้างเยอะในการต่อยอดให้โปรเจกต์มันเติบโตได้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะบรูคอ่ะเห็นอะไรในตัวคาร์บอนเครดิตคะอยากให้คุณเอ็ดดี้ช่วยแชร์หน่อยว่าตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันมีความสำคัญกับภาคธุรกิจหรือว่าภาคอุตสาหกรรมยังไงบ้างครับจริงๆทุกอย่างก็เริ่มต้นช่วงปีนี้แหละครับที่แบบมีลูกค้าที่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอยู่แล้วเขาก็มีเป้าหมายอยากจะขยายโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดแหละก็คือที่ปรึกษาเรื่องของโครงสร้างบริษัทเรื่องหุ้นเรื่องแบบการระดมทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันพัฒนามาเรื่อยๆจนผมเองเนี่ยไปศึกษาเรื่อง ESG แล้วก็เรื่องของคาร์บอนเครดิตมากขึ้นก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยภาพรวมของเรื่องนี้มันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจกับมันจริงๆนะสิ่งที่เรากลัวนะครับเรากำลังกลัวอะไรอยู่เราพยายามป้องกันอะไรอยู่เนี่ยคือเรื่องลดโลกร้อนถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในข่าวเรื่อยๆเลยสิ่งที่เราพยายามทั้งโลกพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยคือให้อุณหภูมิโลกมันไม่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปซึ่งในที่นี้คุยกันที่2องศาที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานที่ตั้งไว้นะครับไอ้2องศาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดความแปรปรวนในโลกหนักมากๆอย่างเช่นเรื่องพายุเรื่องน้ำท่วมสภาพอากาศที่จะไม่ปกติอะไรพวกนี้ที่คงเห็นในข่าวแล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นถ้ามีปัญหา climate change ก่อนช่วง industrial revolution คาร์บอนทั้งโลกมีประมาณ400ล้านตันที่หอบพุ่มทั่วโลกนะตันหนึ่งให้จินตนาการเหมือนต้นไม้ต้นสนต้นหนึ่งแล้วกันปลูกไว้100ปีเนี่ยเก็บคาร์บอนได้ตันเดียวไซส์400ล้านต้นนี่ก็คือแบบมันใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าแบบ
ปลูกป่าทั้งประเทศไทยก็ยังไม่พอผ่านไปร้อยกว่าปีเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยตอนนี้มันทำให้ขึ้นมาเป็นประมาณเกือบ900,000 ล้านตันแล้วคาร์บอนพวกนี้ใช้เวลาประมาณ300 ปีในการเอาออกจากชั้นบรรยากาศแปลว่าเราจริงๆเปลี่ยนโลกไปแล้วนะเพราะว่าคาร์บอนที่เคยมีประมาณ400,000 ล้านตันเนี่ยเราไปเพิ่มมันเท่านึงไอร้อนต่างๆที่มันสะสมเนี่ยมันออกไปไม่ได้แล้วก็สร้างเรียกว่าความแปรปรวนต่างๆซึ่งมันคงพิสูจน์ได้ยากมากแต่ว่าตัวเลขคาร์บอนเนี่ยเห็นจริงหลายๆประเทศก็เลยต้องมาคิดกันแล้วว่าเราแก้ยังไงได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยทำไมต้องมีถ้าไม่มีแรงจูงใจที่แปลงเป็นเม็ดเงินได้เนี่ยการจะบอกให้บริษัทไปทำอะไรบางอย่างให้คนไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันตีค่ายากมากการจะบอกให้คุณต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะแทนที่จะไปใช้พลังงานถ่านหินเนี่ยในเมื่อถ่านหินมันถูกกว่าฉันต้องทำธุรกิจมันก็ต้องใช้ถ่านหินไหมรัฐบาลก็เลยมีมาตรการแบบสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยให้ต้นทุนมันถูกลงมาคนจะได้งั้นใช้แสงอาทิตย์ก็ได้ในเมื่อต้นทุนมันใกล้ๆกันฉันก็อยากรักโลกอย่างเงี้ยคาร์บอนเครดิตก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการจูงใจให้คนมาใช้พลังงานสะอาดสมมติสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาพลังงานลมพลังงานน้ำเนี่ยต้นทุนในการผลิตไฟอาจจะเป็นแบบ6 บาทก็ได้ถ้าเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าทั่วไปอาจจะแบบ4 บาทไอ้2 บาทที่ต่างกันเนี่ยนั่นน่ะคือราคาที่คาร์บอนเครดิตควรจะเป็นแล้วก็ให้คนที่อยากประกาศตัวว่าฉันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะอย่างบริษัทใหญ่ทั่วโลกแบบ Microsoft Google Facebook พวกเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายแบบธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างสูงคืออยากจะเป็นeco-friendly carbon neutral พวกเนี้ยก็จะมาซื้อคาร์บอนตรงนี้ที่2 บาทเพื่อให้โรงไฟฟ้าพวกนี้สามารถขายไฟในราคาสู้กับถ่านหินได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันงงมากเรื่องนี้เพราะว่ามาตรฐานแต่ละประเทศไม่เหมือนกันค่ะคนที่ออกคาร์บอนเครดิตก็มีหลายกลุ่มเราตลาดซื้อขายเนี่ยมีทั้งภาคบังคับภาคสมัครใจผมอ่านเองช่วงแรกๆผมยังมึนมากเลยว่าตกลงเนี่ยคาร์บอนเครดิตคืออะไรมันควรจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าหวังว่าเซสชันนี้พอเราได้คุยกันเนี่ยจะมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วผมอาจจะทำให้ เกิดเป็นภาพได้ว่ามันมีโอกาสเติบโตแค่ไหนแล้วกันแล้วก็มันเป็นตลาดที่ใหญ่แค่ไหนอนาคตทิศทางเป็นยังไงคืออย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็คือในไทยก็มีนะคะอย่างภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในต่างประเทศก็อาจจะมีที่เขามีการซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตกันนะแล้วไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยค่ะโมเดลนี้มันคือยังไงคะพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะ ก็คือทุกอย่างมันก็เริ่มมาที่ลูกค้ามีโครงการคาร์บอนนะครับ แล้วเขาอยู่ที่ลาวนะครับ เป็นโครงการปลูกป่าแล้วก็อนุรักษ์ป่า เขาอยากให้โครงการเนี้ยมันมีคนมาช่วยให้คำปรึกษาแหละว่ามันต้องจัดโครงสร้างต้องเอาไปทำอะไรยังไง เขารู้ด้วยว่าทางบริษัทเนี่ยมีเรียกว่า expertise เรื่องของเว็บ3อยู่ ซึ่งเขาก็คงอยากรู้แหละว่าและไอ้เรื่องนี้มันเอามาทำอะไรในคาร์บอนได้ไหมเพราะว่าก็เคยเห็นในต่างประเทศที่เขาทำกันแล้วก็อย่างในประเทศไทยเราเองก็ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่ว่าไอ้มันมีแนวทางอะไรมาใช้ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นความโชคดีของผมด้วยแล้วกันที่พันธมิตรที่เข้ามาเนี่ยเขาไปทำโปรเจกต์ป่าซึ่งถือเป็นโปรเจกต์คุณภาพที่ดีที่สุดใช้คำว่า integrity สูงที่สุดเพราะว่าป่ามันเข้าใจง่ายคือต้นไม้มันโตหรือเราไปป้องกันไม่ให้คนมาตัดไม้เนี่ยคาร์บอนมันก็วัดง่ายๆมันจะมีโครงการคาร์บอนอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นแบบคุณไปวัดฟุตพริ้นตัวเองว่าคุณปล่อยเยอะต่อไปปรับลงแล้วคุณไปขอเครดิตอะไรมีพลังงานสะอาดต่างๆเนี่ยโครงการหลายๆแบบเนี่ยมันได้หมดแต่อันที่คนชอบที่สุดเนี่ยคือเรื่องป่าเพราะว่ามันเข้าใจง่ายต้นไม้มันโตแล้วก็ดูดคาร์บอนไปถ้าเกิดเดินไปดูตรงพื้นที่เนี่ยหรือใช้ดาวเทียมส่องลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นไม้มันโตนะฉันพิสูจน์ได้เนี่ยไม่ต้องไปตรวจอะไรเลยก็ถ้าไม่มีต้นไม้ก็รู้แล้วว่าโครงการไม่มีการที่จะให้โปรเจกต์มันดีเนี่ยคือเราพูดกันแล้วว่าไอ้โปรเจกต์มันมีหลายมาตรฐานมีกฎเกณฑ์หลายแบบถูกไหมครับสิ่งที่สำคัญก็คือก็ต้องมีคนมาออกคาร์บอนเครดิตที่เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงที่ดีมีเวอร์รามีโกลด์สแตนดาร์ดซึ่งก็เป็นชื่อดังแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาเนี่ยที่คอยดูแลการทำโครงการเนี่ยชื่อบริษัทซาวโพซึ่งก็เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมคาร์บอนแบบอันดับท็อปของโลกเนี่ยที่ผูกกับบริษัทใหญ่หลายบริษัทแล้วกันครับที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการปลูกป่าเนี่ยมันไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสัมปทานใหญ่จากรัฐบาลลาวเนี่ยหลายล้านเฮกเตอร์คือเนื้อที่หลายสิบล้านไร่แล้วก็มีอนาคตต่อยอดไปเรื่อยๆขยายโครงการไปเรื่อยๆแต่พอโปรเจกต์มันใหญ่ขนาดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นได้ว่าเรามีโครงการใหญ่ที่พอโปรโมทไปเนี่ยสามารถดึงเรียกว่า public awareness
ให้รู้จักโครงการนี้ได้แล้วก็สิ่งที่โลกเว็บ3มอบให้ได้นี่คือหลักๆ3อย่างที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะคือเรื่องของความปลอดภัยในการแบบซื้อขายในการเก็บอะไรพวกนี้ถูกไหมค่ะความโปร่งใสซึ่งทุกวันนี้มีหลายโครงการที่ อาจจะมีโปรเจกต์ออกมาแล้วไปยื่น 3-4 ที่พร้อมกัน 3-4 มาตรฐานไงให้ได้คาร์บอนเครดิตหลายๆแบบมาเอาไปขายซึ่งคุณทำโครงการเดียวคุณจะไปยื่น 3-4 อันแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงไปแล้วแล้วก็โดนจับได้ไปแล้วมันเลยทำให้เกิดแบบความไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้ขึ้นโปร่งใสในเรื่องใช่เพราะว่ามาตรฐานมันมีหลายแบบจริงๆเนาะมีหลายประเทศใช้จริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ในอนาคตเนี่ยแต่ละประเทศต้องมาคุยกันว่าแบบทำยังไงให้มันเหลือมาตรฐานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันซึ่งในมุมมองผมเนี่ยเขาก็ต้องไปในทิศทางของverifier ระดับท็อปให้เป็นคนช่วยประสานให้มันรวมกันได้ในอนาคตอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องfinancial connectivity ก็คือการเชื่อมต่อทางการเงินเพราะโครงการอย่างเงี้ยอยู่ในลาวเราจะไปซื้อยังไงอ่ะแล้วเขาจะรับเงินจะมาอะไรยังไงกันมันยากมากเลยไอ้เรื่องค่าโอนเอ่ยเรื่องสกุลเงินที่ใช้เอ่ยเนี่ยซึ่งเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าเว็บ3เนี่ยอาจจะมีคำตอบให้ได้แล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจ่ายไปจะได้ของหรือถ้าเขาเอาของมาเขารู้ได้ไงว่าเราจะจ่ายตังไปอย่างเงี้ยเรื่องของสมาร์ทคอนแทรคในบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะเรียกว่าช่วยตรงนี้ได้เยอะก็เป็นหน้าที่เราเนี่ยแหละที่ต้องเป็น one stop service มีเรื่องregulation กฎต่างๆมีเรื่องโครงสร้างบริษัทมีเรื่องเหรียญมีเรื่องpartnership ต่างๆในโลกบล็อกเชนอีกเพราะถ้าเกิดคุณทำเหรียญปุ๊บเนี่ยเหรียญควรจะใช้ประโยชน์บางอย่างได้ในบล็อกเชนอุตสาห์สร้างออกมาแล้วมันก็จะมีเรื่องที่เยอะมากๆให้ทำ marketplace ด้วยก็คือแปลว่าเราต้องทำเป็นแพลตฟอร์มถูกไหมคะเป็นแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็มีตัวคาร์บอนเครดิตตรงนั้นก็ต้องเอามาแปลงเป็นโทเค็นใช่ใช่อย่างนี้แล้วก็ต้องมี process การดำเนินงานหลังบ้านครับการเป็น market maker ในการให้มันมีสภาพคล่องอะไรพวกนี้ด้วยอะค่ะสภาพคล่องเนี่ยไม่คงเป็นไปตามกลไกตลาดแหละเพราะว่าคนที่ซื้อเราคาดหวังว่าก็ต้องเป็นองค์กรที่เอาไปใช้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นคำว่า marketplace เนี่ยจริงๆมันก็คือให้คนสามารถซื้อหรือขายมันได้คงไม่ใช่ภาพเดียวกับexchange อย่างนี้หรอกที่ซื้อขายหุ้นทุกวันคงไม่ใช่ภาพเดียวกับตลาดซื้อขายที่เราคิดไว้เพราะว่ามันคงไม่มีการซื้อขายทุกวันคนที่ซื้อเนี่ยบางทีเขาก็จะเอาไปใช้จริงไงเอาไป offset ในการปล่อยของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงมีเกิดขึ้นบ้างแต่ผมอยากให้ตัว marketplace เนี่ยมันสร้างเป็นstandard แล้วกันว่า market price ควรจะเป็นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือช่องทางในการซื้อขายที่มันง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ไอ้ความยากของตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือพอเราไม่รู้ข้อมูลโปรเจกต์เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ซื้อมันไม่มีตัวกลางจริงๆเนี่ยเอเย่นที่อยู่ตรงกลางนะวันนี้เขาก็คิดคอมมิชชั่นแพงมากมันขึ้นไปแบบ 20-30% ก็มีสูงกว่านั้นก็มีซึ่งไอ้ค่าฟรีตรงเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดเพราะว่าตัวกลางเขาแค่เชื่อมแต่เขาได้ค่าฟรีแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ marketplace แบบนี้มันก็คือสิ่งที่สร้างมาเพื่อแบ่งฟรีที่มันเยอะมากๆเนี่ยให้ไปอยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายกลับคืนไปแล้วก็อาจจะมีส่วนต่างเล็กน้อยเนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งมันควรจะเป็นระบบที่มีกลไกตลาดคอยเช็คให้มันแฟร์ตลอดนะครับคือช่องทางนี้มันชัดเจนเลยว่าตลาดที่ไม่ efficient คือตลาดคาร์บอนเครดิตคือคงไม่มีใครสงสัยในเรื่องนี้เพราะว่าพวกเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าไปซื้อยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องทางที่เรารู้สึกว่าเราไปซื้อมันได้เนี่ยแล้วมันน่าจะถูกต้องเนี่ยมันไม่น่าผิดมีแบบโครงสร้างที่ชัดเจนมีผู้ขายที่ชัดเจนแสดงตัวอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วมาตรฐานต่างๆเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ครบเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละที่ทำให้ค่าฟรีคอมมิชชั่นเนี่ยมันแบ่งกลับมาให้ทุกคนได้ทำให้ตลาดมัน efficient ขึ้นอย่างนึงที่สงสัยก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็น marketplace ที่แบบglobal เลยไหมคะหรือว่าจริงๆมันจะต้องจดทะเบียนในไทยไหมมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับ regulator ส่วนไหนไหมคะในเฟสแรกเนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้ก็คือโปรเจกต์อยู่ที่ลาวเนาะแต่ว่าเราคงไปทำแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ดูหลายๆที่อยู่สิงคโปร์ฮ่องกงหรือแบบดูไบอาบูดาบีก็คือยังไม่ได้ลง final plan นะว่าต้องตั้งที่ไหนยังไงแต่ว่าการซื้อขายเนี่ยมันต้องเป็นแบบ
สากลทั่วโลกอยู่แล้วเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยบริษัทใหญ่ที่เขาใช้คาร์บอนเยอะๆเนี่ยอย่างสายการบินก็ดีบริษัทพลังงานทั่วโลกก็ดีหรือบริษัทเทคอย่างเงี้ยที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยเขาก็อยากมาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องซื้อภายใต้แบบกฎหมายที่เขาสบายใจเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยต้องตั้งยังไงที่ไหนดีแต่ลูกค้าเนี่ยมันต้องเป็นลูกค้าที่เราคาดไว้นะก็ต้องเป็นบริษัทใหญ่สถาบันที่ต้องการซื้อเยอะๆแล้วก็ต้องการซื้อระยะยาวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเอามาใช้งานจริงเอามารีดีมด้วยซึ่งตัวแพลตฟอร์มก็ต้องประสานตรงนี้ให้ฉะนั้นขั้นตอนต่างๆยังไงก็ต้องมีเรื่องKYC เรื่อง corporate document ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องคือต้องมันก็ต้องรู้แหละว่าตกลงเราเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยไปเรียกว่า redemption เนี่ยก็คือไป retire ให้ใครองค์กรต้องรับทราบว่าคุณใช้นะเพราะมันต้องเอาไปออกในงบการเงิน ESG report ของเขาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในช่วงแรกเนี่ยมีเหรียญอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยแบ็กด้วยคาร์บอนเครดิตที่มันจะมาหรือมีอยู่เนี่ยก็ต้องรู้แหละว่าตอนจบมันต้องไปถูกใช้งานบริษัทต่างๆในอนาคตเนี่ยเรื่องของสมมุติมีกองทุน ESG หรือว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีว่าแต่ละ exchange เนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยมีกฎเกณฑ์ยังไงเหรียญพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ใน exchange พวกนั้นได้หรือเปล่า มันจะถูกต้องตามกฎอะไรไหมอย่างนี้แต่ว่าตัวคาร์บอนที่อยู่ใน blockchain เนี่ยหลักๆผมคิดว่าผู้ใช้งานก็ควรจะเป็นสถาบันนะครับการเอาไป redeem เนี่ยก็ทำผ่านบล็อกเชนได้ง่ายๆเป็น one stop service หรือว่าติดต่อกับทีมโดยตรงในการทำขั้นตอนก็ได้แล้วก็ทำให้มันเรียกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เป็นไปตามความเหมาะสมนะแล้วถ้าเป็นอย่างรายย่อยอะคะเขาอยากเข้าไปซื้ออย่างนี้ได้ไหมคะก็มันเป็นโทเค็นอะมันก็น่าจะเข้าไปซื้อได้ถ้าเหรียญมันเกิดขึ้นมาเหรียญเนี่ยมันต้องออกไปให้กับเจ้าของโครงการอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเอาคาร์บอนเครดิตมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหรียญมันต้องออกไปอยู่ที่กลุ่มเขาก่อนในไมล์แรกแต่ว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยผ่านช่วงแรกที่ออกเหรียญมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นตลาดซื้อขายตามข้อตกลงที่คนที่ได้เหรียญไปเขามีครับเขาอยากจะไปซื้อขายกับใครยังไงแต่ถ้าคุณจะแบบอยากลงทุนในเรื่องพวกนี้เพื่อแสดงจุดยืนอยู่กับ ESG ว่าแบบคาร์บอนเครดิตเป็นเรื่องสำคัญคนบุคคลธรรมดาจริงๆผมคิดว่ามันก็มีช่องทางซื้อคาร์บอนเครดิตทั่วไปอยู่แล้วนะที่ไม่ใช่เหรียญฉะนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันคือเรายังไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยว่าสิ่งที่เขาเอามาให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าดีและมีศักยภาพสูงและมีไซส์ที่ใหญ่เหมาะกับการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์แล้วก็เหมาะกับการที่เราช่วงเวลาหลายปีที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยเราก็มีเน็ตเวิร์กมีรีเลชั่นชิพกับโครงการบล็อกเชนต่างๆมากมายแล้วก็ผู้เล่นใหญ่ในโลกคริปโตหลายที่ฉะนั้นโปรเจกต์อันเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอยากสนับสนุนเพราะว่า1เป็นโปรเจกต์สนับสนุนเรื่อง ESG 2คือคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สินที่หลายๆคนกำลังดูอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันควรจะมีบทบาทสำคัญต่อโลกมากขึ้นนะไอ้เรื่องปัญหา global warming เนี่ยมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าคาดการprojection แบบเราไม่ทำอะไรเลยนะอุณหภูมิมันอาจจะขึ้นไปแบบ 4-5 องศาในอีก70ปีข้างหน้าซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราคงใช้ชีวิตลำบากพอสมควรอาจจะไม่ใช่เจนผมแต่ว่าเจนต่อๆไปอาจจะเป็นรุ่นถัดๆไปทีนี้ที่จะต้องมาเจอนะคะใช่แล้วทีนี้ไซส์ที่ลาวอะค่ะแบบใหญ่ขนาดไหนคะที่ผมไปร่วมงานเซ็นสัญญาที่เขาไปเซ็นกับทางรัฐบาลเนี่ยเรื่องสัมปทานป่าเนี่ยเข้าใจว่ามีประมาณแบบ2-3 ล้านเฮกเตอร์ก็ประมาณแบบ10กว่าล้านไร่พื้นที่ป่าก็ใหญ่มากๆซึ่งผสมผสานนะครับระหว่างการดูแลป่าแล้วก็การปลูกป่าโดยที่มีแพลนที่เขาก็จะขยายส่วนนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะเขาเหมือนมีประสบการณ์มีโน้ตฮาวในการทำพวกนี้แล้วโดยที่พันธมิตร ที่ร่วมกับเราเนี่ยจริงๆเขาทำโปรเจกต์เขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นในสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเขื่อนเนี่ยต้องดูแลป่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าป่ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็จะมีปัญหามีผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องชุมชนด้วยคือมันเป็นอะไรที่เขาต้องดูอยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าโครงการเนี้ยเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ละแล้วก็ทีมที่ทำอยู่เนี่ยเหมือนเคยทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเลยไม่กังวลคือ Paris Agreement อย่างเงี้ย2030ทุกคนต้องหาทางไปคาร์บอนนิวทรัลนะ2050เนี่ยใช้คำว่า Net Zero ประเทศคุณต้องไปรับผิดชอบให้ธุรกิจในประเทศคุณน่ะไม่ปล่อยคาร์บอนให้ได้ใน20-30ปี
ลยเป็นที่มาแบบอย่างในไทยเราเห็นคาร์บอนแท็กซ์แล้วที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์เนี่ยแท็กซ์คาร์บอนเขาก็มีแล้วปรับขึ้นทุกปีอยู่บางประเทศก็ทำเป็นโควต้าเลยอย่างยุโรปว่าคุณห้ามปล่อยเกิน 2,000 ล้านตันต่อปีนะแล้วแต่ละปีฉันจะค่อยๆปรับลงทีละ 3-5% เนี่ยเพื่อให้คุณมีเวลาค่อยๆปรับตัวลงถ้าทำผิดเนี่ยฉันจะลงโทษด้วยคาร์บอนแท็กซ์ถ้าของเรานี่พูดถึงประเทศไทยก็คือเป็นสมัครใจมีทีเวอร์มีไอเรกมีหลายๆอย่างซึ่งแต่คำว่าสมัครใจเนี่ยมันไม่ได้นานมากเลยเพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย อย่างธุรกิจที่มีการส่งออกไปต่างประเทศอย่างยุโรปอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาษีนำเข้าCBAM นะครับฉันเข้าใจว่าจะมีผลในประมาณ 2-3 ใน 3-4 ปีข้างหน้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านคือต้องเริ่มก่อนว่าฟุตพริ้นท์เราคือเท่าไหร่แปลว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่อ่ะคุณปล่อยคาร์บอนอยู่เท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนคุณต้องส่งข้อมูลนี้มาถ้าคุณอยากทำธุรกิจส่งออกกับเราสำหรับอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับและในอนาคตจะเริ่มมีแท็กซ์แล้วเพราะฉะนั้นภาคสมัครใจเนี่ยมันจะค่อยๆแปลงเป็นภาคบังคับซึ่งแน่นอนมันเป็นการเจรจาระหว่างประเทศว่าคุณยอมรับคาร์บอนเครดิตไทยไหมคุณยอมรับสิ่งที่ไทยแบบอิชชูออกมาเป็นตัวแทนของแบบการลดคาร์บอนหรือเปล่าเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าไปในแนวทางที่ดีอยู่พูดถึงว่าตัว marketplace อะที่เป็นเว็บ3อะก็แปลว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอะค่ะอันนี้รู้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรามีความเชี่ยวชาญหรือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับใครไหมสิ่งที่เราชำนาญเนี่ยซึ่งทำมาตลอดคือการวางกลยุทธ์วางโครงสร้างแต่การ execute เนี่ยไปทำจริงเนี่ยคือแน่นอนเราต้องหา professional ที่มาทำเพราะฉะนั้นทีมที่จะมาสร้างหลังบ้านเนี่ยแล้วก็เชื่อมหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือเราก็ต้องจ้างแบบบริษัทที่มี track record เคยทำโปรเจกต์แบบนี้มาแล้วซึ่งเป็นไซส์ใหญ่แล้วสำเร็จไปแล้วจริงๆเราก็อยู่ใน planning stage แล้วก็เตรียมพัฒนาเรื่อยๆอยู่การเปิดตัวเนี่ยคิดว่ามันใช้เวลา build ไม่นานแต่ตรวจสอบนานผูกเรื่องกฎหมายเข้าไปอาจจะนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลายเดือนอยู่ 3-4 เดือนขั้นต่ำตั้งชื่อไว้หรือยังคะว่าแพลตฟอร์มนี้เราจะใช้ชื่อว่าอะไรคะรอดูเปิดแล้วกันแต่ว่ามีกักมีกักแต่การที่มันเปิดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เปิดแล้วก็จบคือโปรเจกต์นี้มันยาวครับอย่างโครงการป่านี่มันคือ40ปี50ปี60ปีอย่างเงี้ยแล้วก็การดูแลเนี่ยมันควรจะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โครงการที่แบบเปิดมาแล้วก็แบบพรีเซลเหมือนอสังหามันคือโครงการที่มันต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส่วนตัวแพลตฟอร์มเนี่ยคนได้ประโยชน์หลักคือคนเอาคาร์บอนมาขายอยู่แล้วแพลตฟอร์มมันก็จะมีค่าเทรดดิ้งเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่สูงมากหรอกแต่ว่าด้วยสเกลแบบ50ล้านตันเนี่ยวันราคาแบบ10ถึง100เหรียญก็เป็นไปได้เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเนี่ยมันก็คูณไปเรื่อยๆตามการเติบโตของทุกอย่างแล้วก็มันจะมีเรื่องค่ามิ้นเหรียญที่เข้ามาในแพลตฟอร์มเราแล้วก็ขั้นตอนเอามารีดีมตอนรีดีมก็มันต้องใช้ทีมของเรามารีดีมนะเพราะว่าคุณรีดีมเหรียญเนี่ยแต่มันกลับมาในโลกเว็บ2นะว่าไอ้ certificate เนี่ยต้องไปคุยต้องไปออก certificate ให้แล้วก็คุณต้องเอาไปใส่ใน ESG report ตอนออกงบขั้นตอนนั้นก็จะมีฟรีซึ่งฟรีพวกนี้ผมว่ามันเป็นฟรีที่ตายตัวคือค่ามินต์กับค่ารีดีมส่วนเทรดดิ้งอ่ะเราไม่ได้คาดหวังเยอะในการเทรดเพราะอย่างที่บอกสถาบันก็ต้องซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเทรดแต่ในทางกลับกันเนี่ยเหรียญคาร์บอนเครดิตต่างๆเนี่ยในอนาคตเราก็มีความคาดหวังแล้วว่าต้องสามารถพาร์ทเนอร์กับ exchange ต่างๆทั่วโลกได้เพื่อเอาซัพพลายคาร์บอนพวกนี้ไปลงตรงนั้นซึ่งในเลเวลนั้นก็อาจจะมีการเทรดมากขึ้นรายย่อยก็อาจจะเข้ามาเล่นมากขึ้นได้แล้วเรามีการลงทุนเยอะไหมคะกับการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ค่ะที่เราร่วมกับพาร์ทเนอร์ในเราก็ข้อดีของเว็บ3ก็คือเงินลงทุนเนี่ยที่มันไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ใช่การสร้างแบบโครงสร้างยักษ์มันคือซอฟต์แวร์และที่ดีกว่านั้นก็คือระบบต่างๆเนี่ยในเมื่ออยู่ในโลกบล็อกเชนเนี่ยมันมีโอเพนซอร์สเยอะแล้วก็ปรับเนี่ยต้นทุนมันเลยลงมาได้เยอะเทียบกับค่าฟรีต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเรากำลังพูดถึง 20-30% คอมมิชชั่นที่เอเจนต์เขาชาร์จกันเนี่ยเราชาร์จต่ำกว่านั้นได้เยอะมากก็ยังกำไรดีมากได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่างมินฟรีเนี่ยถ้าเราคิดแบบ 5% เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็คล้ายกับมาตรฐานในตลาด NFT ยุคแรกอย่างเงี้ยแต่ตอนวีดีมเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะนะที่ต้องประสานเนี่ยเรามี redemption fee สัก 10% อย่างเงี้ย mm-hmm. ผมว่าพอไปถึงจุดที่มารีดีมจริงเนี่ย 10% มันก็ไม่ใช่ตัวเลขใหญ่ mm-hmm. เทียบกับขั้นตอนที่เราต้องไปทำแทนหน้าที่ legal ต่างๆเนี่ย แต่เราเหมารวมทีเดียวไงมันก็เลยทำให้ต้นทุนในการ
เอาไปรีดีมไปทำอะไรมันอาจจะถูกลงแล้วก็เรียกว่าได้ฟีดตรงนี้ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราสามารถเกี่ยวไปได้เรื่อยๆตามตัวเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งดูแล้วมันก็เป็นเมกะเทรนด์ผมมองว่าเมกะเทรนด์นะแล้วก็เรื่อง global warming เนี่ยยิ่งอ่านก็ยิ่งกลัวเนี่ยไม่อยากอ่านต่อแล้วเพราะมันดูเอ๊ะมันดูเหมือนเราแก้ไม่ทันแล้วเลยตอนนี้คือมันจะไปลดยังไงที่เราปล่อยเยอะขนาดนี้เราก็ดูไม่ได้มีใครที่มุ่งมั่นจะลดในปริมาณที่ใหญ่ขนาดนั้นที่เรามองเห็นในวันนี้พอเราศึกษามาแล้วเราก็มาทำแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในโลกของเว็บ3มันเหมือนกับเป็นเรื่องของตัว real world asset tokenization ได้ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะคุ้นกับการเอาแอสเซทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มาทำเป็นโทเค็นแต่เนี้ยเราเอาตัวคาร์บอนเครดิตมาทำเป็นโทเค็นคืออสังหาเนี่ยจริงๆก็เคยมีบริษัทมาคุยกับเราเรื่องนี้แต่ว่าพอศึกษาไปเนี่ยหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ลงตัว 100% นะวันนี้เพราะว่าเราก็ยังมีออปชั่นอื่นอีกเยอะเนาะทำรีทก็ได้ทำโครงสร้างอื่นๆก็ได้เนี่ยในการระดมทุนมันก็มีหลายช่องทางแล้วก็ตลาดที่เหมาะกับบล็อกเชนนี่คือตลาดที่คอนเนคทั้งโลกซึ่งถ้าเป็นโครงการอสังหาเนี่ยนักลงทุนสมมุติอยู่ต่างชาติเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้ามาซื้ เป็น real world asset อสังหาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสเกลที่เล็กลงมาเนี่ยอย่างเช่นตึกหนึ่งห้างอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากที่เขาจะซื้อโดยที่เขาจะไม่บินมาดูเองแต่ถ้าเขาบินมาถึงนี่แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องซื้อโทเค็นก็ได้เขาไปคุยกับเจ้าของแล้วก็ไปซื้อที่ระดับหุ้นหรือโครงการหรือรีดอะไรอย่างนี้มันอาจจะง่ายกว่าเยอะ แต่ในเชิงคาร์บอนเนี่ยเรามองว่ามันตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าคาร์บอนเป็นแอสเซทที่ทั้งโลกควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอย่างเช่นถ้าโกลด์สแตนดาร์ดออกคาร์บอนเครดิตถูกป่ามาเนี่ยไปดูในสแตนดาร์ดได้ไงว่ามันคืออะไร ถ้าคุณสงสัยในโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์ด็อกิเมนต์ออกมา ซึ่งมันก็ควรจะเป็นมาตรฐานที่สากลแล้วยอมรับทั้งโลกอยู่แล้วถ้าเกิดป่ามีจริงไหมเนี่ยโครงการก็ควรเปิดเผยข้อมูลแหละว่ามี real life data ที่เก็บมานั้นเป็นอย่างนี้หรือภาพดาวเทียมซาทไลท์เนี่ยให้เห็นป่าว่ามันโตแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ยุโรปอเมริกาจีนลาวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถศึกษาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ซื้อคาร์บอนเครดิตพวกนี้ได้เพราะว่ามันเป็น global asset เหมือนกับสินทรัพย์ดิจิตอลจริงๆในวันนี้ผมว่ามันตอบโจทย์มากเพราะว่าตลาดมันยังขาดความปลอดภัยความโปร่งใสหรือเรื่อง financial connectivity ที่มันเป็นเหตุผลเลยว่าบล็อกเชนเกิดมาทำไมก็คือเพื่อเรื่องนี้มันเลยแมชกันมากแล้วก็โครงการที่ทำวันนี้คิดว่ามันเข้ากับเราที่เป็นบริษัทในตลาดเพราะว่าป่ามันมีคาร์บอนออกมาทุกปีมีการรีดีมเกิดขึ้นทุกปีเนี่ยเราก็หวังว่าแคชโฟลว์ที่ได้ค่าฟรีที่มันเกิดเนี่ยมันจะเป็น recurring ยาวๆไปค่ะคาดไปได้ด้วยดีแล้วภาพใน 3-5 ปีของโปรเจกต์นี้ค่ะรุกมองไว้ยังไงบ้างคะในเฟสแรกที่พูดกันเนี่ยก็คือ2-3 ล้านเฮกเตอร์เนี่ยไซส์ที่ประมาณการอยู่ 4-50 ล้านตันแต่ว่าเข้าใจว่าทางโครงการเนี่ยมีแผนขยายต่อไว้ตั้งเป้าในแบบ 1-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านตันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องหาโปรเจกต์อื่นทั่วโลกเนี่ยเอามารวมในระบบเพื่อให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาในโลกบล็อกเชนนะครับโปรเจกต์คาร์บอนเครดิตอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือพอขนาดตลาดมันเล็กเกินไปเนี่ยสภาพคล่องมันไม่พอคือสมมติว่าตลาดโปรเจกต์คาร์บอนเครดิตอันอื่นที่เราไปสังเกตมาเนี่ยเทรดดิ้งกันแบบ100ล้านเหรียญ US อย่างเงี้ยคือแค่บริษัทใหญ่บริษัทเดียวในไทยกินก็หมดแล้วไม่พอใช้ด้วย เพราะฉะนั้นตลาดมันต้องใหญ่มากคือเราต้องพูดกันที่ตลาดแบบหลายพันล้านเหรียญเพราะตลาดคาร์บอนเครดิตวันนี้เนี่ยมันใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยไอ้ไซส์ที่เราทำอยู่จริงๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูแบบหลายพันล้านเหรียญฟังดูใหญ่นะแต่เทียบกับมาร์เก็ตของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเล็กมากเราว่าแล้วไอ้ทิศทางการเติบโตของตลาดเนี่ยก็ยังไปได้อีกไกลมากต่อไปก็คงต้องดูเรื่องพันธมิตรต่างๆเพิ่มด้วยเพราะว่าโครงการที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คงต้องมีโปรเจกต์พาร์ทเนอร์เพิ่มยิ่งขึ้นทำคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเค้กก้อนนี้คือใหญ่มากใช่แล้วจริงๆเราเล็งไว้เยอะไหมคะหรือว่ามีการพูดคุยกับพันธมิตรอื่นๆที่เราพาร์ทเนอร์กับทางลาวเนี่ยคือเขามีสัมปทานจากทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งคิดว่ามันสามารถขยายได้อีกในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มที่ใช้เนี่ยก็หวังว่าถ้ามันมีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยก็คาดหวังว่าโปรเจกต์อื่นๆในลาวเนี่ยก็คงอยากมาร่วมแพลตฟอร์มเดียวกับเราเพราะมันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็
ช่วยเหลือโครงการต่างๆให้เข้าถึงบริษัทนักลงทุนต่างๆทั่วโลกได้ค่ะส่วนในเชิงการดูแลป่าในการออปเปรตระบบอะไรพวกนี้จริงๆเรามีลงทุนกับบริษัทในไทยอยู่ด้วยซึ่งทำเรื่อง Smart Forest ก็คือช่วยดูข้อมูลต่างๆในโครงการได้แบบ real time แล้วก็สามารถเก็บ data ได้อย่างดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทนี้ทำเรื่องของ drone aviation ด้วยซึ่งก็คือแบบสามารถใช้โดรนในการช่วยปลูกป่าช่วยมอนิเตอร์ป่าต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามันก็มีซินเนอร์จี้ที่จริงๆในไทยเนี่ยก็สามารถไปส่งเสริมโครงการในลาวได้ด้วยเพราะว่าเราเองก็มีบริษัทดีๆมากมายที่มี expertise ตรงนี้ต่อไปคิดว่าเราต้องต่อยอดเข้าไปในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยว่า เวลาไปนับคาร์บอนเนี่ยมันมีเทมเพลตมีมาตรฐานที่ต้องทำละจริงๆที่ไทยก็น่าจะมีคนเริ่มพยายามทำแล้วแหละวิธีการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้มันง่ายกับบริษัทเนี่ยมันก็อาจจะมารวมอยู่ในมาร์เก็ตเพลสเราได้ที่เป็นวันสต็อปยิ่งกว่าเดิมคือมีทั้งฟุตพริ้นท์มีทั้งการซื้อมีทั้งรีเดมชั่นรวมอยู่ในที่เดียวเนี่ยอันนี้ผมว่าก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากและแน่นอนว่าไอ้มาร์เก็ตเพลสตรงเนี้ยพอมาสร้างเป็นระบบนิเวศ นะครับก็ต้องมีพาร์ทเนอร์โปรเจกต์อื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีแบบโปรโตคอลโทเค็นของ marketplace อันนี้ที่มาสร้างเป็นแรงจูงใจในการทำ community ในโลกคริปโตอีกทีนึงก็คือแยกออกมาจากตัว carbon credit เลยก็ต้องเป็นโทเค็นของไอ้ตัว marketplace ของโปรโตคอลนี้โอเคก็เห็นภาพแล้วอาจจะต้องมีการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะรุกตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยในเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่มาผนวกกับโลกของเว็บ3แล้วก็บรูเคอร์ก็เหมือนเดิมก่อนการนะคะศึกษาลุยดักไปก่อนนะคะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณเอ็ดดี้ฝากอะไรถึงแฟนๆบรูเคอร์หน่อยค่ะเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยแล้วก็เรื่องบล็อกเชนเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็มีคำศัพท์ยากๆค่อนข้างเยอะเทคนิคอลเทอร์มเราก็พยายามจะให้ผู้ที่สนใจบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งที่บริษัททำอยู่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็มีเป็น education อยู่ในเว็บไซต์เราเนี่ยเป็นสไลด์แล้วก็มีเป็นวิดีโอด้วยเนี่ยเพื่อสอนเกี่ยวกับทั้ง digital asset ทั้ง AI แล้วก็นี่เพิ่มเรื่องของ ESG carbon credit เข้ามาจะได้เห็นถึงเรื่องของแบบ global warming climate change เรื่องของ carbon credit เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเว็บ3เนี่ยที่มันมีบทบาทอะไรใน carbon credit ได้เนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่บรูเกอร์ตั้งใจทำในปีนี้แล้วหวังว่าจะสามารถล้อนจบไปได้ในช่วงปลายปีเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็หรืออย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เข้าใจเรื่องของ global warming มากขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเราอาจจะทำอะไรบางอย่างได้แล้วในวันนี้นะเพื่อส่งเสริมการรณรงค์ลดโลกร้อนก็ฝากตัว education ในเว็บไซต์ brokergroup.com ด้วยนะครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Brooker Group นะคะก็อีกหนึ่งบริษัทในตลาดหุ้นไทยนะคะที่กระโดดเข้ามาจับในโลกของคาร์บอนเครดิตแล้วก็เอาโลกของ Web3 เข้ามาผนวกกันนะคะเรามาดูกันว่าโมเดลธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วถ้าอยากได้ความรู้อะไรก็อย่างที่คุณเอ็ดดี้ได้บอกไปนะคะที่เว็บไซต์ของเรามีแล้วนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็ดดี้มากๆนะคะขอบคุณครับค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ